อ๋อครับผมนิตยสารแพรวครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มวางขายวันที่9กุมภานี่เนาะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเห็นได้ข่าวว่ามีการเปิดจองไปแล้วแล้วก็มีคนก็ผลตอบรับดีครับผมก็ยินดีใจมากมากครับเป็นคอนเซ็ปต์วาเลนไทน์ไหมคะหรือว่าอะไรคิดว่าใช่นะครับคิดว่าใช่แต่เรื่องลุคเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหวันแววมากนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็จะเป็นแนวแบบเน้นแฟชั่นมากกว่าครับไม่หวานแต่คนหวานสัมภาษณ์ครับเดี๋ยวติดตามสัมภาษณ์ได้นะครับผมแต่คนก็แซวเยอะมากเสรีเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้เห็นแบบแฟชั่นแบบอ๋อคู่แบบนี้บ่อยๆเลยครับผมก็นี่จะเป็นนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยมั้งครับที่เป็นถ่ายแฟชั่นแบบแนวนี้นะครับผมแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้ถ่ายคู่กับพี่เขาเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็ยังแก้กังๆอยู่เพราะว่าแบบชุดพอมันเป็นชุดแฟชั่นนะคือเราเป็นคนไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่พอถ่ายไปก็สนุกดีครับบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะดีมากกว่าในคลิปมั้ยคะอะไรนะครับบรรยากาศคือผมก็มีกล้องเพราะไม่ถึงว่าคือทางนิตยสารเขาก็มีกล้องเบื้องหลังนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขามีฟุตเทจอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมแล้วตอนที่เราถ่ายเป็นไงครับมันฟิลกูดไหมหรือน่ารักกิ๊กหรือกันหรือว่าแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือรู้สึกดีอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นการทำงานนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเขาเรียกนะเขาเรียกไงคือเราก็ต้องเอางานเป็นหลักครับก็มีเขินบ้างเพราะว่าบางช็อตมันก็ต้องแบบใกล้กับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเขินๆบ้างครับแล้วพี่แอฟสวยไหมคะสวยมากครับสวยมากแล้วถือว่าวันวาเลนไทน์นี้มันก็ถือเป็นวันวาเลนไทน์แรกไหมคู่เราจะพูดอย่างนั้นก็ได้จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับยังไม่น่าอะไรเกินครับน่าจะกินข้าวธรรมดาน่าจะกินข้าวธรรมดาครับอ๋อปลารองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้ไม่ต้องปลาแล้วนะปีนี้ไม่ต้องปลาแล้วครับปีนี้ไม่ต้องปลาเหมือนคาดหวังครับตาครับผมก็เดี๋ยวเพราะว่าปีก่อนเราจะทำงานแบบว่าตลอดเลยแบบว่าครับผมปีนี้ต้องทำตัวไม่ถูกใช่ไหมก็ทำตัวไม่ถูกครับผมก็ไม่รู้จะโดนไม่โดนอะไรโดนเอาคืนไหมอะไรนะฮะครับปลามาเลยปลามาเลยครับผมแล้วก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขาครับผมโจทย์เป็นยากไหมนนโจทย์มันยากไหมปีไหนว่ามันเลือกทางของเราโอ้ผมว่าไม่มีปัญหาเลยครับผมว่าแล้วตัวพี่เขาก็เป็นคนที่ง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปที่มันส่วนตัวหน่อยหรือยังไงเดี๋ยวดูอีกทีครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากับพี่เขาก่อนว่าจะมีล็อกคิวไว้แล้วไหมคะครับผมควรลงแล้ววันตรงหรือว่าวันก่อนวันตรงครับวันตรงไม่รับงานเลยนะงานไม่มีครับไม่มีครับวันพุธที่14จำได้ครับแต่ไม่ได้จำวันว่าเป็นวันไหนของวันพุธนะวันพุธครับผมหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์โอ้หัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์นี่ต้องให้เจเจต้าหนึ่งมั้งไม่ใช่ผมหรอกเนี่ยเขาอ๋อครับผมปีนี้เราหลุดออกมาแล้วตลาดตำแหน่งครับก็ขอบคุณที่มอบตำแหน่งให้นะถึงแม้ว่าผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเป็นหัวหน้านะครับผมก็คืนครับคืนครับเราจะอวยพรคนที่โสดยังไงบ้างคะปีนี้คนที่ต้องตามเราไม่บางคนไม่ได้บางคนไม่คู่เราแล้วเขารู้สึกแบบที่นี่แทนอยากหยิบอะไรนี้แทนในวันวาเลนไทน์ครับเชิญเลยครับตามสบายเลยครับผมตอนนี้ผมแฮปปี้ครับผมเอาอวยพรคนโสดหน่อยครับอวยพรคนโสดโมกี้ไม่ได้อ่านอวยพรคนโสดพี่แจ็คหน่อยขอให้เจอคนที่ใช่เร็วๆนะครับผมเบสิกดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโดนปางรองเท้าใส่ครับอีกคลิปนึงที่ไปเที่ยวกันแล้วก็มีแชร์กันว่าไปดูของเก่าอะไรเงี้ยแล้วแซวกันของเก่าสวยไหมอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นเป็นฟุตเทจจากมือถือของตัวละครเชนครับผมคือเหมือนกับซีนนั้นน่ะคือพี่เขตให้ผมอิมพอไว้เพราะว่ามันเป็นตอนแรกมันต้องเป็นซีนมอนทาจไม่ได้จะเก็บเสียงอะไรแล้วเหมือนกับพี่เขาพูดมันเป็นเหมือนสถานที่โบราณวัตถุอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับแล้วพี่เขาก็พูดของเก่าเนาะสวยจังเลยอะไรเงี้ยอยู่ๆไอเดียมันก็ผุดขึ้นมาก็เลยหันกล้องไปหาพี่เขาว่าสวยสวยใช่ครับสวยดีครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นเราสวยไหมคะใช่นะฮะอยู่นานๆมันสวยเนาะ
สวยครับสวยครับมันมีคุณค่ามีคุณค่ามีคุณค่ามากมากครับผมใจคนเยอะนิดนึงครับผมพูดละครอะไรเงี้ยครับมีฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กละครออกไปมันจะมีแบบฉากแบบกุ๊กกิ๊กกันเยอะครับผมก็ถือว่าดีเลยครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็รู้สึกเอนจอยแล้วก็ดีใจทุกๆครั้งที่มีคนแฮปปี้กับซีนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใดๆเนาะหรือว่ากับซีรีส์ทั้งเรื่องก็ตามนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งแหละครับทุกๆงานเนาะเวลาเราตั้งใจทำงานแล้วมีคนที่แบบชอบเงี้ยมันปื้มใจอยู่แล้วครับพอย้อนมาดูแล้วเคยบ้างไหมครับเพราะเราถ่ายตอนนั้นเราก็มีเช็คเรื่อยๆครับแต่อย่างที่เคยบอกครับผมว่าชีวิตจริงเขินกว่าครับผมครับผมแต่ว่าในละครมันดูเด็ดถึงร้อนกันนะครับอ๋อครับก็ตามนั้นเลยครับอันนี้ตามเนื้องานครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับตอนทำงานเราก็เต็มที่ครับตอนทำงานเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปนอกเรื่องอะไรครับไม่เพราะเขาบอกว่าจริงๆพี่แอมเป็นคนที่ไม่ได้จะเล่นเลยง่ายๆไว้ใจพอสมควรครับผมครับผมก็ถือว่าการเวิร์กช็อปได้ผลครับผมดีครับการเวิร์กช็อปที่ผมเคยโทรไปหาพี่เขาครับเคยมีโอกาสได้แบบนั่งดูของกันไหมโอ้ยังเลยครับยังเลยอยากมีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันครับเดี๋ยวลองปรึกษาพี่เขาดูครับจริงจริงหมอเป็นคนแท้ขอบคุณครับ